ครับก็มากินเฝอนะครับเฝอหมูนะฮะร้อนๆที่ตลาดบักหานะครับด้านนู้นก็เป็นตลาดมีเขากำลังทำอยู่ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องตลาดชาวเขานะครับนี่ครับกำลังคึกคักเลยนะครับก็ฝั่งเฝอหมูนะนี่เขามีพริกเหมือนกับพริกข่าเลยนะนะครับแล้วก็มีเกลือนะฮะอันนี้มีน้ำปลาครับน้ำปลาก็ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะพริกเดี๋ยวจะลองดูว่ารสชาติเหมือนพริกขาป่ะนะครับดูแล้วก็มีผักตักผักเองได้นะครับผักเยอะมากแล้วก็มะนาวผมอ่านข่าวบอกมะนาวเมืองไทยแพงแต่ที่นี่โอ้โหใครจะกินเท่าไหร่ก็ได้ครับที่เวียดนามนี่ไม่มีคำว่าขาดตลาดก็ลวกเฝอครับแล้วก็ใส่เครื่องข้างหน้านะครับหมูอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวก็หั่นเป็นชิ้นๆมาเขาสั่งไปแล้วครับราคาถ้วยละ50,000หรือว่า20,000เดี๋ยวผมรอก่อนนะครับครับก็เฝอมาแล้วนะครับน่าสนใจหลายอย่างครับเพราะว่านอกจากมีผักนะครับแล้วก็มีมะนาวแบบเฝอเวียดนามทั่วไปแล้วนะครับนี่ก็มีใส่เกลือปรุงรสเกลือแล้วก็ปรุงรสเหมือนพริกข่าเลยครับเดี๋ยวจะลองดูแล้วก็ที่นี่ฮะผมว่าน่าจะได้ที่พลต่อเนื่องกันมานะครับจากแถวยูนนานนะครับยูนนานกวางซีกุ้ยโจฉางซาแถวนั้นนะครับที่นี่ครับจะให้ดูมีผักดองด้วยครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีถั่วลิสงใส่มาด้วยน่าสนใจครับเดี๋ยวลองชิมกันดูครับตอนแรกขอลองซุปก่อนนะฮะจริงกินของหลายที่เนี่ยต้องลองซุปก่อนครับซุปใสๆครับไม่เท่าไหร่อย่าเพิ่งบีบมะนาวนะครับบีบมะนาวมันจะเป็นรสมะนาวหมดทำลายน้ำซุปนะครับหมูก็ได้ครับอร่อยหมูนิ่มมากเลยนี่ครับที่เขาหั่นอยู่ตรงนั้นนะที่เขาหั่นอยู่นะมีนักท่องเที่ยวเวียดนามมาด้วยก็มากินกันชิมผักดองก่อนอิทธิพลผักดองก็มีผลหลายอย่างนะครับพวกมากับข้าวซอยอะไรต่ออะไรครับทางอาหารเนี่ยผักดองอร่อยมากครับไม่อยากบอกเลยผักดองอร่อยจริงๆครับหวานกรอบมาลองพริกข่าครับผมเรียกมันว่าพริกข่าก่อนเหมือนน้ำพริกปลาร้าเหมือนนี่เหมือนแจ่วบองแจ่วบองอีสานนะไม่ใช่แจ่วบองหลวงพ่อบางประมาณคล้ายๆนั้นเลยครับน่าจะมีปลาร้าด้วยน่าสนใจมากครับผมเห็นคนข้างๆเขาตักใส่ไม่ยั้งเลยครับนี่เป็นพริกที่เผ็ดนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับแจ่วบองทางอีสานเลยนะเหมือนมากครับผมคงไม่ใส่เกลือนะครับเพราะว่าเค็มละเดี๋ยวมากินกันต่อครับผมก็ลุยไปพักหนึ่งแล้วครับผักดองอร่อยจริงๆนะครับแล้วกินกับหมูเนี่ยเข้ากันนะฮะกินแบบจืดๆนะผมไม่ได้ใส่พริกข่าที่เพิ่มนะฮะผมเรียกมันแจ่วบองดีกว่านะแล้วก็ถ้าใส่นี่ต้องเป็นขนมจีนน้ำแจ่วแน่นะฮะถ้าใครชอบทานนะฮะก็มาลองนี่แต่เดี๋ยวผมกะจะลองอาหารอีกหลายอย่างนะครับก็เลยเดี๋ยวมันจะลดไปกบอย่างอื่นหมดนะฮะเกลือนี่มันก็ไม่ใส่นะครับเดี๋ยวอร่อยครับหมูนุ่มมากนะครับพี่เขาหั่นอยู่เนี่ยทานแบบนี้ก็
ได้เห็นสีสันบรรยากาศชีวิตผู้คนนะครับนี่ก็เป็นร้านริมถนนนะครับอยู่ที่บักหานะครับไม่มีชื่อร้านครับมาหาทานดูแต่ละร้านก็ขายของคล้ายๆกันแล้วพบกันใหม่ครับกับ channel ภูไทยใน YouTube ครับ FWLTHI นะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกันเก็บเรื่องราวการเดินทางนะครับแล้วก็คลิปอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับผมจะทำสวัสดีครับ